นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าประชาชนจะไม่สับสนกับการออกเสียงประชามาติร่างรัฐมนูญฉบับคสชนะคะและการให้ความเห็นชอบกับคำถามพว่วงพร้อมย้ำถึงรัฐบาลและคสชจําเป็นต้องใช้เวลาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งค่ะขณะที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ยอมรับนะคะว่าไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐมนูญฉบับนี้แต่ยังม่แสดงจุดยืนว่าจะลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐมนูญฉบับนี้ค่ะ นายอภิสิทธ์แวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อ้างว่ายังคงต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องนำมาพิจารณากับข้อดีและข้อเสียของร่างรัฐธรมนูญฉบับคอสชอนะคะโดยเฉพาะปัจจัยทางการเมืองที่ต้องพิจารณาจากแนวทางของคอสชอว่าจะดำเนินการอย่างไรหากร่างรัฐธรมนูญไม่ผ่านประชามติ และยังพบว่ามีความพยายามของบุคคลและกลุ่มบุคคลบางฝ่ายนำประเด็นการรับหรือไม่รับร่างรัฐธรมนูญมาเป็นเงื่อนไขาการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองทั้งนี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์แถลงชี้แจงแนวาทางของพักสามประเด็นด้วยกันนะคะก็คือการแสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยเฉพาะกรณีที่สวสัรหาช่วงเปลี่ยนผ่าน และย้ำว่ากกตต้องเร่งชี้แจงข้อห้ามและข้อบังคับของร่างกฎหมายประชามาติร่างรัฐมนูญเนื่องจากการทำประชามาติจำเป็นต้องเปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมและร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในขณะเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยกับคำถามพ่วงขออภัยค่ะกับคำถามของสองนชกรณีที่ให้รัฐสภาลงมติเลือกนายกมนตรีในช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะว่าสุ่มเสี่ยงต่อดุลอำนาจระหว่างเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อย ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชสแสดงความเชื่อมั่นว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติจะไม่สับสนระหว่างการใช้สิทธิรับหรือไม่รับร่างรัฐมนูญกับการใช้สิทธิ์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำถามพ่วงการทันประชามติพร้อมกันนี้นะคะยังกล่าวชี้แจงถึงเหตุความจำเป็นที่รัฐบาลและคอสชต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแยง้ง นายยกรัฐมนตรียืนยันว่าทางรัฐบาลได้พยายามทําให้ประเทศเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องสังคมการขีคิความสามารถการแก้ปัญหาการบินพลเรือนการประมงการค้ามนุษย์และอื่นๆพร้อมฝากให้ทุกฝ่ายตระหนักและร่วมกันขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศรวมถึงการดีกเลี้ยงที่จะเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายการเมืองบางกลุ่มด้วยค่ะ